ว่าวันนี้ขอรับตัดทางเขาวัดท่าทรงก่อนที่จะมาวัดท่าทรงเมื่อปีพ.ศ. 2520 ขอโทษเมื่อปี พ.ศ. 2508 ตอนนั้นอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าเพื่อตั้งใจไปช่วยพระครูวิชัญชัยคุณ 2 นิวัดโพธิ์ศรีเจริญวัดภาวนาเจริญอะไรก็ไม่ทราบหรือว่าอยู่หลังจังหวัดเชียงนาฏที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานั้นราคาที่ดินไร่ละประมาณ 1,000 บาทก็คิดในใจว่ามีทุ่งอยู่ 2 ด้านด้านทิศตะวันออกของวัดกับด้านทิศตะวันตกถ้ามีโอกาสจะพึงทำ ก็จะสร้างวัดนั้นให้เจริญรุ่งเรืองแต่โอกาสก็ไม่มีบรรดาท่านทั้งหลายท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเจ้าของที่แต่ไม่ใช่ของนาคือเจ้าของวัดเกรงว่าคนอื่นจะดีกว่าในประการที่สองท่านเจริญกรรมฐานแบบเบสิกไอ้คำว่าเบสิกอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าแบบสมัยใหม่ ถ้าอาตมาเจริญกรรมฐานในสายกรรมฐานสี่สิบมาก่อนกับมหาติฏฐานสูตรก็เลยท่านคิดว่าเป็นกรรมฐานคนละทางท่านก็มีความเห็นไม่ตรงกันคิดว่าท่านเลยคิดว่าเราจะมาทำลายความดีของท่านในที่สุดก็เบื่อเขาพูดตามความเป็นจริงก็คิดว่าพระที่ถ้าห่มจีวรกลัก จะต้องเป็นพระดีเพราะว่าจีวรสีกลักเป็นจีวรของพระทุศีของพระทุดงพระทุดงในปัญจีวรดีถ้าไม่เช่นนั้นบรรดาพระที่ห่มจีวรกลักก็เป็นพระเตรียมกรรมฐานพระที่เจริญกรรมฐานนี้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งต้องมีพรหมวิหาร 4 สองละอคติ 4 3 ทรงศีลบริสุทธิ์ 4 ระงับนิวรณ์ 5 ทรงฌาน 6 ใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสสนาญาณอย่างนี้เป็นต้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอารมณ์บังพระนิพพานเป็นอารมณ์เอาติดจิตเข้าตัดสังโยชน์ 10 ประการจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างแต่พยายามตัดพยายามลดพยายามเตือนใจว่าของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอกิเลสเราไม่ควรจะคบหาสมาคม แต่ถ้าเมื่อแต่ว่าท่านไม่เห็นด้วยก็มีความจำเป็นอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าท่านไปปฏิบัติเป็นเพียงท่านมีแต่สีอย่างเดียวเอาแต่สีกลักอย่างเดียวแต่ใจไม่ได้กลักไปด้วยเมื่อขณะที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆก็มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือวัดนี้อยู่หลังตลาดจังหวัดชัยนาทแต่ว่าการบิณฑบาตของพระไม่พอฉันคือพอฉันแต่เวลาเช้า เวลาตอนกลางวันต้องหุงข้าวกินทำอาหารเสริมก็รู้สึกสลดใจก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพถ้าต้องหุงอาหารกินในเวลาสงครามก็ไม่เจอของแปลกเลยสงครามแล้วก็ไม่ต้องหุงกินเพราะว่ามีคนสวายพอแต่พระบ้านนอกก็อยู่หลังตลาดด้วยต้องหุงอาหารกินแบบนี้ก็หนักใจ เมื่อมาพักอยู่ได้สองสามวันก็รับอาสาว่าจะขอไปบิณฑบาตด้วยก็เป็นการบิณฑบาตของวัดนั้นมีสองสายคือสายใต้กับสายเหนือคือสายเหนือคือตลาดทิศบาลแล้วก็สายใต้ตอนแรกก็ไปตลาดสายใต้ก่อนในตอนแรกวันแรกจริงๆไปเด็กชายมีเด็กหิ้วบินโตที่นายเย็นเด็กนักเรียนหนังสือที่จังหวัดชัยนาท เวลานี้ทราบว่าทำงานอยู่ที่ทำงานอยู่ที่เขื่อนชัยนาทเมื่อไปวันแรกตามธรรมดาเขาเป็นโตสองเถาไม่เต็มไปวันแรกปรากฏว่าเป็นโตสองเถาเต็มล้นแกงจืดต้องปนกับแกงจืดแกงเผ็ดต้องปนแกงเผ็ดอย่างนั้นยังไม่พอยังต้องขอยืมปิ่นโตเข้ามาอีกหนึ่งเถาเต็ม
วันที่ 2 เลยให้เด็กนำบินโตไปใส่ไปเสียสีเถาปรากฏว่าบินโต 4 เถาก็เต็มอีกล้นอีกวันที่ 3 ให้เด็กนำบินโตไป 6 เถาเด็กเพิ่มเด็กต้องถือคนละ 2 เถาเป็นว่าวันที่ 3 บินโต 6 เถาก็ยังล้นอีกต้องเขายืมเข้ามาอีกทั้งนี้เพราะอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ท่านถามว่าได้อานุภาพอะไรก็ต้องขอตอบว่าอานุภาพของพุทธานุภาพคืออานุภาพของพระพุทธเจ้าก็ทําพระอริยสงฆ์นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่อาตมาเป็นพระอริยสงฆ์จะเข้าใจผิดบางคนมาเรียกว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าบ้างท่านเป็นพระอรหันต์บ้างท่านเป็นพระโสดาบ้างสกิทาคาบ้างอนาคาบ้างอันนี้ไม่ถูกทั้งหมด แต่พระบางองค์ก็ไปยากรณ์ว่ามหาวีระไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นพระผู้ทรงฌานก็ไม่ถูกอีกที่ตอบว่าไม่ถูกเพราะอะไรก็เพราะว่าอาตมาไม่เคยมีความรู้สึกว่าหนึ่งเป็นพระผู้ทรงฌานไม่เคยมีความรู้สึกประการที่ 2 เป็นพระอริยเจ้าอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกแต่เพียงว่าเราก็คือสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คอยนั่งแคะบารมี10 ประการก็แคะสังโยชน์10 ประการว่ามันจะครบหรือไม่ครบเท่านั้นเองฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีความเข้าใจต่างๆและผิดหมดเขากล่าวตามความเป็นจริงแต่ว่าการไปบิณฑบาตเมื่อไปบิณฑบาตสายใต้ได้ 7 วันก็ปรากฏตลาดสายเหนือขอไปบิณฑบาตบ้างก็ไปบิณฑบาตสายเหนือ 7 วันก็มีสภาพตามเดิม คือได้กับข้าวจากสายใต้ 7 เถาได้ข้าวจากสายเหนืออีก 7 เถาเป็นว่าได้เป็นโตมากินวันละ 14 เถาต่อมาช่วงกลางไม่บิณฑบาตเขาขอร้องบอกขอมาบิณฑบาตตอนกลางบ้างว่าไปสายเหนือก็ผ่านตอนกลางเข้าวัดได้อีก 2 เถาเป็นว่าได้เป็นโต 16 เถาต่อ 1 วันพระเหลือกินเหลือใช้ ในที่จังหวัดชัยนาทก็มีโรงเรียนนักมัธยมชายโรงเรียนมัธยมหญิงแล้วก็มีโรงเรียนราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนหญิงชอบดูหมอดูมากไปขั้นแรกเธอมาหาก็มาถามเรื่องหมอดูก็คิดในใจว่าเด็กพวกนี้เลยต้องหาทางให้เรียนดีให้ได้เมื่อถามครูบาอาจารย์ถามว่าปีหนึ่ง นักเรียนสอบได้เต็ม100%ไหมมีพระท่านหนึ่งที่ปลัดเจือเคยเป็นปลัดอำเภอมาท่านบอกว่าอย่างเก่งก็ 60% ไม่อย่างนั้นก็ 50% เด็กตกมากก็เลยไปคิดในใจว่าในเมื่อเด็กมาก็ดีแล้วต้องหาทางให้เด็กเรียนให้ดีให้ได้ทางที่ให้เด็กเรียนดีก็มีทางเดียวคือหมอดู หมอดูก็ใช้การดูจริงๆไม่ลงเลขถ้าลงเลขเขาต้องเรียกว่าหมอเลขไม่ใช่หมอดูอย่างนี้เราเรียกกันว่าหมอดูจริงๆคือเมื่อเธอมาถามว่าปีนี้จะสอบได้ไหมก็มองหน้าเธอนิดหนึ่งแล้วก็ตอบว่าปีนี้สอบได้เธอถามว่าแล้วการศึกษาของเธอไม่ดีจะทำยังไงที่ตอนนี้ต้องหลอกเด็ก หลับตานิดหนึ่งนั่นก็ลืมตาเพราะการความจริงการศึกษาของเธอน่ะดีมันสมองก็ดีปัญญาก็ดีมากสติสัมปชัญญะก็ดีมากแต่ถ้าว่าดูหนังสือน้อยไปหน่อยให้ประการหนึ่งนอนดึกไปนิดหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือชอบเที่ยวคือคืนมาอาทิตย์ฉะนั้นถ้าว่าจะเรียนหนังสือให้ดีจะสอบให้ได้ไม่พลาดครั้ง จะได้ทุกปีก็คือ 1 อย่านอนดึกตั้งใจดูหนังสือช้าๆด้วยความเต็มใจตั้งใจจำอย่านอนให้ดึกถ้ารู้สึกว่าง่วงให้เลิกดูหนังสือเสียแล้วก็นอนหลับไปที่ประการที่ 2 คืนวันเสาร์เป็นวันหยุดเที่ยวได้แต่คืนวันอาทิตย์จงอย่าเที่ยวก็จะอดนอนแล้วก็ประการที่ 3 การเคารพบิดามารดามีความสำคัญ
เพราะครูบาอาจารย์มีความสําคัญถ้าทําอย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อช่วยได้ถ้าเธอถามว่าถ้าก่อนจะสอบจะมารับน้ำมนต์ได้ไหมก็บอกได้เพราะน้ำมนต์ให้ได้เด็กที่พรมน้ำมนต์ทุกคนรับรองว่าต้องสอบได้ก็จึงให้คาถาเขาไปอินไว้ทุกคนที่พระพุทธรูปพระประยุรวงศ์ท่านบอกว่าตอนนั้นอยู่พระประยุรวงศ์ ยายมาจากว่าดงคารามมายุวประยุรวงศ์เรียนเรียน4ประโยคนอนอยู่ในแม้พระอุโบสถระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนอนฝันไปว่ามีพระประธานท่านลงมาจากแท่นท่านบอกคาถาให้บอกว่าปีนี้ครูสอนได้ภาคเดียวความจริงเขาเรียนกัน3ภาคครูสอนได้ภาคเดียวระเบิดลงวัดก็ปรากฏว่าครูห่อออกจากวัด หนีไปเลยก็เรียนแค่ภาคเดียวท่านก็บอกว่าปีนี้เขาจะออกภาค 3มงคลมงคลทิพย์มงคลทิพย์มณีเขาจะออกภาค 3ท่านก็เลยบอกคาถาให้ว่าศาสเนโตเทวินโทธิปจักรของวิโสทายิท่านบอกว่าเวลาที่ข้อสอบออกมาให้อ่านดูข้อสอบว่าแปลได้ไหมตอบได้ไหม ท่านคิดว่าแปลไม่ได้ตอบไม่ได้ให้คว่ำกระดาษข้อสอบลงแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอินทร์ว่าคาถาบทที่3จบแล้วหงายกระดาษขึ้นมาถ้าก็ดูข้อสอบว่าตอบได้หมดไหมถ้าตอบได้ไม่ได้หมดคว่ำกระดาษไปใหม่ถ้าหงายก็แปลว่าคาถาบทที่7จบถ้าหงายกระดาษขึ้นมาถ้าคราวนี้ไม่ต้องดูแล้วให้ตอบตามความรู้สึก ผลก็เป็นไปตามนั้นจริงๆก็ปรากฏว่าเวลาเขาสอบออกภาค 3จริงๆถ้าที่สอบปีนั้นเหงื่อแตกไปตามๆกันจะมีพระองค์หนึ่งท่านเห็นต่อยันนัดแต่บอกขอผมขอยันนัดผู้หน่อยครับความจริงผมไม่ติดแต่ความจริงการสอบบาลีกรรมการก็เคร่งครัดมากเขานั่งตาสีด้านตามองหน้าไปพูดกันไปคุยกันแล้วส่งกระดาษให้กันเขาเอาเป็นตก ตอนนั้นสอบที่วัดบวรบวรที่ไหนก็เหมือนกันแต่ว่าค่อยๆเลยค่อยๆส่งยันนัดให้ท่านจำเรียงดูเห็นนั่นเหงื่อแตกพลักท่านบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับก็บอกไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เขียนตามเรื่องผมอย่าเพิ่งเขียนก็เขียนไป15นาทีแล้วก็นําไปส่งเมื่อนําไปส่งปรากฏว่าหัวหน้าคณะกรรมการหัวหน้าชั้น ได้แก่สมเด็จพุทธาจารย์วัดอรุณเวลานั้นเป็นเจ้าคุณศักยมุนีเจ้าคุณท่านสามัญ เวลาก็ให้จริงๆ4 ชั่วโมงแต่เขียน15 นาทีท่านก็แปลกใจก็คิดว่าท่านคงคิดว่าคงทําไม่ได้เขียนส่งเด็จมาให้ท่านบอกอย่าเพิ่งไปเลยเอากลับไปเขียนใหม่ไม่เป็นไรแล้วผมไม่หัวหน้าห้องผมไม่ถือเป็นความผิดก็บอกไม่เป็นไรครับ ผมถือบทความสามารถของแค่นี้ท่านก็ชวนกินน้ำร้อนก่อนชวนฉันน้ำร้อนนิดหน่อยท่านบอกเข้าไปห้องใหม่ที่ไปดูใหม่ไปท่านไม่เรียบร้อยเวลาเหลือเยอะแยะอีกต้องสารชั่วโมงกว่าก็บอกว่าผมทำได้แค่นี้นะครับไปนั่งอีกก็นั่งเสียเวลาเปล่าก็เลยท่านก็เลยขอจดชื่อใช้ยาแล้วก็วัดคณะไว้ก็ไม่ทราบว่าท่านจะจดเพื่ออะไร คิดว่าอาจจะเอาตกก็ได้แต่เมื่อปรากฏว่าผลการสอบปรากฏเขาประกาศขึ้นมาปรากฏว่าปีนั้นได้คะแนนเอกคำว่าคะแนนเอกในหมายความไม่ผิดสักศัพท์เลยแปลได้ทั้งหมดวิชาอื่นก็ได้ดีทั้งหมดจะต้องใช้ทุกวิชาเหมือนกันแต่คาถาบทนี้จึงให้เด็กนักเรียนหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายไม่ค่อยจะมี เป็นนั้นว่าเวลาพักเวลาเที่ยงเธอก็ไปกันนั่งกันเต็มกุฏิไอ้กุฏิก็เล็กเป็นกุฏิเล็กๆบางทีนั่งก็ไม่ไหวก็ไปนั่งข้างล่างเมื่อเวลาเธอก็กลับให้คาถาบทนี้ไปทุกคนก็ไปท่องจำเพราะว่าเวลาที่ก่อนจะดูหนังสือให้ไหว้พระนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงบิดามารดาความดีของท่านนึกถึงครูบาอาจารย์
แล้วนึกถึงพระอินทร์เจ้าของคาถาแล้วก็ดูหนังสือเมื่อว่าสักหนึ่งจบเมื่อจะเลิกจากอ่านหนังสือก็ว่าอีกหนึ่งจบวันแรกๆมันก็อาจจะจำไม่ได้แต่วันต่อไปมันอาจจะคล่องตัวขึ้นมาเองเธอก็ทำตามนั้น เวลาจะสอบจริงๆทุกคนก็มากันเกือบทั้งโรงเรียนยกทัพกันมาเลยถนนขาวเพิ่มด้วยเสื้อของเรียนหญิง ต้องตั้งอยู่มงกุฏิให้เธออยู่ข้างล่างเธอพรมน้ำมนต์ให้เพราะว่าทุกคนต้องสอบไล่ได้ไม่มีใครสอบไล่ตกกำลังใจเธอก็มีในที่สุดปีนั้นได้100%นักเรียนไม่ตกเลยสักคนแต่ว่าตอนกลางๆปีเนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นสตรีได้ข่าวมาจากคนอื่นบอกว่าเขาเห็นว่านักเรียนมาที่วัดเกรงว่าจะมาติดไสยศาสตร์ แต่คนที่เขารับฟังเขาไปความเขาเคยมาก็บอกไม่ใช่ไสยศาสตร์พระมาจากกรุงเทพมาแนะนําในการเรียนให้สังเกตการเรียนของนักเรียนให้ดีว่าปีนี้นักเรียนจะเรียนดีกว่าปีก่อนๆอาจารย์ใหญ่ก็สังเกตแล้วก็สงสัยในเมื่อนักเรียนสอบได้จริงๆอาจารย์ใหญ่ก็เลยมามากตอนนี้พอปีที่สองก็ปรากฏว่าไม่มาแต่นักเรียนแล้วครูเคยก็มาด้วย ครูบางคนก็จะสอบเรื่องขันกับครูก็มาเหมือนกันเป็นว่าในเมื่อนักเรียนขึ้นมาเข้ามามากทีนี้ไอ้ความดีของเธอหนึ่งนอนไม่ดึกสองขยันดูหนังสือสามไม่เที่ยวไม่เตะสี่กลับบ้านมีความเคารพบิดามารดากลายเป็นคนว่านอนสอนง่ายตามภาษาโบราณพ่อแม่ก็แปลกใจบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายก็เลยพากันมาทำบุญที่วัดนี้ ถ้าบางคนก็บอกว่าท่านฉันยกให้เลยเขี้ยนได้ตีได้ตามชอบใจถ้าไม่พอใจถ้าเธอทำผิดบอกเอาแค่ยกให้ก็แล้วกันยกให้เป็นลูกเป็นอย่างอื่นไม่รับ ความมากเลยการรับไม่ไหวเป็นว่าไม่มีหน้าที่ต้องเขี้ยนต้องตีเพราะว่าทุกคนเป็นคนว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่แล้วก็รวมความว่าปีต่อมาทุกปีนักเรียนไม่มีใครสอบตกถือได้แบบตามนั้นก็ได้แก่ผลว่า พ่อแม่ทั้งหลายก็บอกให้ฟังว่าท่านพูดไปยังไงมันฟังหมดมันเชื่อหมดเวลาฉันเลี้ยงมันมาฉันสอนมันไม่มันไม่ยอมรับฟังมันไม่ยอมเชื่อทำเรื่องอะไรหรอกก็บอกว่าเวลาบางทีจะชวนไปเที่ยวกลางคืนบอกไม่ไปหรอกหลวงพ่อห้ามแล้วก็ห้ามเที่ยวกลางคืนหลวงพ่อห้ามนอนดึกให้เที่ยวได้เฉพาะคืนวันเสาร์ห้ามกลับดึกคืนวันอาทิตย์ห้ามเที่ยว อาทิตย์หนึ่งให้เที่ยวได้คืนเดียวคือคืนวันเสาร์แต่ดึกไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าให้ขยันดูหนังสือเธอก็ดูหนังสือพ่อแม่ก็เลยชอบใจมันในเมื่อพ่อแม่ชอบใจก็มาทำบุญกติวัดศาลาน่ะล้นศาลาศาลาเนี่ยมีคนพร่องนั่งมากี่คนเป็นคนล้นศาลานอกศาลามามากอันนี้ก็เป็นผลมาจากอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัท แล้วถามว่าอาตมามีคาถามหาเสน่ห์หรือก็ตอบว่าไม่มีแน่ถ้ามีคาถามหาเสน่ห์ก็บวชอยู่นานไม่ได้ต้องสึกเพราะคาถามถ้ามีเสน่ห์จริงก็ต้องมีคนรักเมื่อเขารักเรามาเราก็ต้องรักเขาเป็นของธรรมดาเมื่อรักกันไปรักกันมาก็ต้องออกไปอยู่ด้วยกันอันนี้เพราะไม่มีคาถามหาเสน่ห์จึงไม่มีคนรัก เขาอาจจะรักเหมือนกันอาจจะรักเหมือนญาติอันนี้มีมากรักเหมือนญาติรักเหมือนพี่รักเหมือนน้องรักเหมือนกับพี่ป้าน้าอาลูกหลานอย่างนี้มีเยอะแต่รักแบบต้องการเป็นคู่ครองนั้นไม่เคยมีใครบอก นั่งรอมาตั้งหลายปีให้คนบอกว่าต้องการท่านแบบเป็นคู่ครองไม่มีใครบอกเลย ถ้ามีคนบอกอย่างนั้นก็คิดเป็นการสงสัยเหมือนกันว่าจะไปกับเขาหรือไม่ไป ก็หนักใจอยู่นิดอยู่ๆก็เธอก็มาชวนไปเฉยๆก็หนักใจเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วเธอก็บอกว่าต่อตอนนี้ไปเธอกลับไม่ได้ฉันไม่ต้องการเธออีกแล้วก็เจงกับเท่านั้นก็รวมความว่าคาถามหาเสน่ห์ไม่มีมีคาถาสําคัญอยู่บทเดียวคืออิติปิโสเวลาจะไปบิณฑบาตตั้งแต่ก้าวแรกหรือก่อนจะก้าวออกเดินทางก็นึกถึงอิติปิโสตลอดบททั้งจบ นึกตลอดไปทั้งเวลาบิณฑบาตเวลาเขาใส่บาตรก็มีความรู้สึกนึกว่า
นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอให้จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีคุณผู้นี้ที่โอปการะจงมีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ตอนนี้เวลาที่เข้ามาทำบุญที่วัดก็เหมือนกันเวลาก่อนจะกินข้าวถวายข้าวพระก่อนแล้วก็นึกถึงอย่างนี้เหมือนกันว่าขอทุกท่านที่มีความเมตตาปราณีจงมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีการคล่องตัวในการครองชีพไม่ฝืนเคืองในการครองชีพ ก็เป็นว่าความรู้สึกอย่างนี้ได้ผลก็มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าเป็นช่างสังเกตมาบอกว่าอาการใสในการใส่บาตรถวายท่านเอาของมาถวายท่านก็มีความเป็นอยู่ของพวกผมมีการคล่องตัวขึ้นมากอาศัยที่มีคนเคารพนับถือมากอาศัยเด็กมามากผู้ใหญ่มามาก ตอนนี้ก็เลยเป็นที่ไม่ถูกใจของเจ้าของวัดเช่นการห่มผ้าสีกลักบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้อาตมาไม่ตำหนิผ้าสีกลักเป็นสัญลักษณ์ของพระทุดงหรือผ้าสีกลักเป็นสัญลักษณ์พระเจริญกรรมฐานแต่ว่าจิตใจของเราไม่สามารถทรงพรหมวิหารศีลได้ แล้วก็ไม่สามารถจะระงับอคติศีลได้ก็ไม่ควรจะห่มผ้าสีกลักห่มผ้าสีเหลืองๆเป็นพระธรรมดาธรรมดาดีกว่าถ้าการห่มผ้าสีกลักเป็นการแสดงออกถึงพระที่มีคุณพิเศษแต่ว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรู้สึกว่าห่มกันมากมันจะเป็นประเพณีไปแล้วก็ไม่ว่ากันนี่พูดกันถึงสัญลักษณ์เดิมนะ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2508ก็ย้ายจากวัดโพธิภาวนารามโพธิโพสีแล้วไม่ทราบก็ซื้อพระเพราะไม่เคยอ่านเขาไปวัดปักคำคำท่าบอกท่านพระครูวิชาญเจริญคุณว่าจะช่วยอยู่สองปีเวลานั้นพระครูวิชาญเจริญคุณก็กำลังเป็นหนี้มีเรื่องมีราวเรื่องการสร้างโรงเรียน ก็มีพระอีกนั่นแหละยุคให้เช็คฟ้องเพราะยังเป็นหนี้ค่าโรงเรียนอยู่ก็เลยช่วยกันหาสตางค์โดยการสร้างศรัทธากับบรรดาท่านพุทธบริษัทการสร้างศรัทธาต้องทำยังไงการสร้างศรัทธาเบื้องแรกที่ดีที่สุดก็คือหมอดู ก็เรียกว่าหมอจำเป็นและต่อมาในการสร้างโรงเรียนในเงินค่าโรงเรียนก็สลายตัวไป ก็มีในเนียมอยู่ที่คลองท่าทรงนี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้เขายืมสตางค์ใช้พอไปชำระหนี้เขาไปวันนี้หมดไปก็ท่านครูวิชาญก็ค่อยๆหาสตางค์ส่งเนียมต่อไปอย่างนี้ก็ถือว่าในเนียมก็เป็นคนที่มีความดีช่วยสงเคราะห์วัดเช่นเดียวกันในขณะที่อยู่วัดท่าทรงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นวันไหว้ครู พระครูวิชาญเจริญคุณก็นิมนต์พระไปหลายวัดมีพระอรุณโนเจ้าวาดพระท่าทรงไปด้วยในเมื่อเธอไปพบเข้าเธอก็ชวนให้มาอยู่ที่วัดท่าทรงด้วยมาช่วยกันสร้างก็ไม่รับปากเธอแล้วต่อมามาฉันที่บ้านในจันทร์เธอก็นิมนต์อีกครั้งหนึ่งอาตมาก็ไม่รับแล้วต่อมาไปอาตมาย้ายไปอยู่วัดสะพานเวลานั้น ท่านพลอากาศเอกอาทรโรจนพิภาคสิริรัตน์โรจนพิภาคปัญญาท่านคุณพงศ์ท่านคุณอะไรโรวาพิมพ์พิมพานั่งอยู่ด้วยกันหลายคนด้วยพันเอกแสวงด้วยท่านไปขอรับรองว่าจะให้สะดวกทุกอย่างขอมาช่วยในการก่อสร้างก็แล้วกันในที่สุดที่แรกก็ยังไม่รับปากทีเดียวต่อมาตอนกลางคืน ก็ปรากฏว่าดอดฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นจะเพิ่งฝันก็ไม่แน่นักจะมีความรู้สึกเองก็ไม่ใช่ ก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักวัดท่าสูงก็มีความรู้สึกว่ามีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ้วนใหญ่แล้วก็ไม่สูงเดินตุตะตุตะตุตะเข้าไปถึงไปบอกว่าฉันเขาเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่อยู่วัดท่าสูง เป็นคนสร้างวัดท่าทรงคำว่าสร้างในหมายความสร้างจากวัดร้างสมัยก่อนมีการรบราฆ่าฟันกันแล้วก็วัดก็สลายตัวไป
เป็นวัดร้างท่านทุดงมาพบมาถึงเข้าก็มีชาวบ้านเขาขอให้อยู่ที่วัดนั้นก็สร้างขึ้นเป็นหลังแรกชาวบ้านช่วยสร้างปกติ9 ห้อง 9 ห้องนี่ก็ไม้ดีมากวันนี้เรื่องทิ้งไปก่อนท่านเคยบอกว่าเธอไปเคยเป็นน้องของฉันเธอเคยทำวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว 2 สมัยในชาติก่อนๆสมัยไหนบ้างก็ไม่ขอบอก สมัยนี้ขอมาช่วยอีกครั้งหนึ่งเพราะมันจะหมดแล้วจะไม่มีอะไรเหลือแล้วไปช่วยเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งถามว่าเจริญขนาดไหนถ้าบอกขนาดนี้ท่านทำแบบให้ดูทำภาพให้ดูภาพให้ดูก็ปรากฏก็เหมือนภาพวัดปัจจุบันนี้เองก็ถามท่านว่าผมจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างครับเวลานี้ตัวเองก็ยังเอาไม่เคยรอดถ้าบอกว่าถ้าเราช่วยกันทุกอย่างหนึ่งผมจะช่วย แล้วผมจะนิมนต์พระจะเชิญเทวดาจะเชิญผมจะใครต่อใครก็ตามช่วยกันทั้งหมดให้เจริญรุ่งเรืองตามภาพนี้ให้ได้ในที่สุดก็รับปากท่านมารับปากท่านก็มาดูวัดวันที่มาดูวัดศิริรัตน์ปัญญาพลอากาศเอกอาธรโรจนวิภาคมาด้วยก็มีใครเข้ามาเจ้เฮี้ยมาด้วยวันนั้นก็อัศจรรย์ใจ ฉันเข้าเป็นเสร็จหลังจากเที่ยงแล้วก็ปรากฏมีฝนตกแดดกำลังออกจัดแดดไม่ลงแดดไม่สลัวให้ฝนตกไม่มีแต่ฝนมันมีลูกเห็บก้อนโตกว่าหัวมันมือต่อมาเต็มเกลื่อนบริเวณวัดเรียกว่าทั้งวัดเต็มเกลื่อนซ้อนกันเลยก็เรียกว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงก็อธิษฐานก่อนว่าถ้าหาที่นี่ควรจะมาอยู่ก็ขอมีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏก็ปรากฏตามนั้น ก็เป็นว่าหลังนั้นมารับปากว่าจะมาช่วยมาดูสภาพของวัดก็คือ 1 มีกุฏิเจ้าวาดที่อยู่ได้อยู่หลังเดียวมีกุฏิอยู่1 หลังคนเดินมาตามทางก็มองเห็นเพราะฝาโปร่งนกบินมาก็มองเห็นเพราะหลังคาโปร่งนอกจากนั้นก็ไม่หอสมนเย้จะพับฐานศาลาก็โยจะล้มวิหารก็หลังคาผลุโบสถ์ก็จะพัง ไม่มีอะไรจะดีเลยมีสภาพอย่างเดียวก็ว่าร้างอย่างที่พลอากาศตรีมโนนสมุทิพย์เขียนนั่นไม่ผิดเธอเขียนต่างความเป็นจริงแต่ถ้าว่าในฐานะที่พระท่านเป็นผีท่านไปรับถ้าไปชวนมาก็ยอมรับมาอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเวลานี้ก็ขอหยุดก่อนทั้งนี้เพราะหมดเวลาขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี